สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงนี้ผมจะต้องเข้าวัดบ่อยเพราะว่าพี่ตุหรือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาและตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดสมณัติศาลา6วัดสมณัตินั้นเป็นชาปนสถานของกองทัพบกแต่คับแคบมากครับศาลาที่ตั้งศพสวดพระอภิธรรมนั้นอยู่รอบๆเมนเผาศพเรียกว่า93ขั้น39เท่านั้นก็ขึ้นเมนได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเนื้อที่ระหว่างศาลาที่สวดศพตั้งศพไว้ตัวเมนมันคับแคบมาก ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะถูกกับบรรยากาศหรืออากาศในบริเวณวัดที่มีเมนเผาศพเพราะว่าสังเกตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วถ้าผมไปในงานศพซึ่งมีเผาศพอยู่ก่อนหน้านั้นพอกลับมาก็จะมีอาการเสมหะมากมีฟูมไฟในตอนเช้าซึ่งจะต้องเสียเวลานั่งสั่งน้ำมูกแล้วก็ขยอกเสมหะอยู่ร่วมครึ่งชั่วโมงคอถึงจะโปร่งแล้วก็พอที่จะอัดเทปคุยกับท่านผู้ฟังได้ผมก็พยายามไม่ไปงานศพถ้าไม่จำเป็นจริงๆแต่ในช่วงที่ผ่านมานี้มีญาติผู้ใหญ่ตลอดจนผู้ที่ผมรักใคร่เคารพเสียชีวิตกันไล่ตามกันมาเรื่อยผมก็ต้องเข้าวัดบ่อยไออาการที่เกิดแพ้วัดแพ้อากาศในวัดมันก็กลับมาต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาแหละครับเพราะว่าผมมีเรื่องที่จะต้องไปร้องเพลงให้แก่ลูกชายของคุณสมานกาญจนพลินเพื่อนรักของผมสมานนั้นเขาแต่งเพลงให้ผมร้องสองสามเพลงทางคุณออดซึ่งเป็นลูกชายของครูสมานว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะผมไม่ได้เรียกเขาว่าครูสมานแต่เพื่อนกันก็เรียกกันเฉยๆเขาก็บอกว่าต้องมาร้องเพลงที่ผมเคยอัดแผ่นเสียงกับพิทยาบุญยรัตพันธ์หลายเพลงเป็นผลงานของคุณสมานกาญจนพลินทั้งสิ้นผมก็รับปากเพราะว่าเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้ทั้งของสง่าอารัมภีและของสมานกาญจนพลินทร์ผมก็รับปากว่าจะต้องไปร้องในวันที่12มีนาคม เห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับต้องพยายามประคองเนื้อประคองตัวเพื่อจะไปร้องเพลงในวันนั้นได้แต่มันก็มีความจำเป็นที่ต้องไปวัดหมดจากงานศพของพี่กรรมหรือนางกวดหุ่มแพรนะฮะซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือก็มาถึงงานของพี่ตุงานของพี่ตุตั้งศพที่ศาลา6อยู่ติดกับเมนเลยก็ไม่ค่อยถูกกับโรคของผมเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นแต่ก่อนนี้นะครับพี่ตุรู้ว่าผมจะมีอาการเวลาผมไปเผาศพพี่ตุก็แนะนำว่าไปในตอนเขาเลี้ยงพระเพนแล้วพอถึงตอนเผาศพก็ฝากธูปฝาก
ดอกไม้จันทร์เอาไว้ให้ไปเผาแทนผมก็ประพฤติอย่างนั้นมาโดยตลอดนอกจากผู้ที่เรารักใคร่เคารพนับถือจริงๆเรียกว่าเป็นญาติสนิทใกล้ชิดจริงๆนั่นแหละถึงจะไปเผาศพพี่ตุจะเด็ดใบมะนาว 2-3 ใบให้ผมติดตัวไว้บอกว่าเป็นการแก้เคล็ดผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาใบมะนาวที่บ้านของพี่ตุทุกครั้งเวลาจะไปวัดก็อยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอดแม้กระทั่งงานศพที่ผ่านไปผมก็ยังอยู่รอดปลอดภัยแต่พอคนที่เก็บใบมะนาวให้ผมไปเวลาไปวัดก็จากไปไม่มีใครเก็บใบมะนาวแล้วอาการก็กลับขึ้นมาอันนี้นะครับแต่ก็จำเป็นไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ไปนะในวันที่3คือในวันพรุ่งนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพในการสวดศพพี่ตุแต่ผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยมีมากมายเหลือเกินเพราะว่าจะสวดอยู่แค่7วันเมื่อวานนี้ผมไปเปิดงานเทศกาลข้าวแช่ที่ Royal River เทศกาลข้าวแช่นี้เริ่มทุกฤดูร้อนผมได้พูดแล้วว่าข้าวแช่ชาววังที่สืบทอดตำรับกันมาเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละครับจะมีที่ร้านเดวาตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ถามทั้งๆที่อยู่บ้านเดียวกันว่าป้อมขวัญทิพย์ซึ่งเขาได้ตำรามาจากแม่ของเขาคือคุณประเทืองเทวกุลณอยุธยาคุณประเทืองก็ได้ตำรับมาจากทางด้านวังเทโวเวสเป็นข้าวแช่วังเทโวเวสคุณประเทืองนั้นอายุมากแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำไม่ค่อยไหวลูกสาวก็สืบทอดมาแล้วก็ทำร้านอาหารเดวาในซอยอารี3ร่วมกับน้องชายคืออิงไม่ทราบว่าจะมีข้าวแช่หรือเปล่าเพราะว่าของมันจุกจิกมากนะก็เลยมีข้าวแช่ตามตำรับของหม่อมหลวงเติบอยู่ที่โรงแรม Royal River เป็นทุกปีเลยปีนี้มีผู้ซึ่งไปรับประทานข้าวแช่ในวันเปิดเทศกาลมากมายเมื่อวานนี้เต็มห้องไปหมดครับร่วม200คนมีคณะหมอจากสิริราชซึ่งจบเมื่อปี2507นะก็มาชุมนุมกันคุณหมอทั้งหลายนั้นท่านเกษียณอายุกันไปแล้วก็มามีคณะแพทย์ถึง2คณะที่มารับประทานในเทศกาลข้าวแช่ที่ Royal River รวมทั้งภริยาของทางทหารบกซึ่งเขาเป็นกรรมการของสภากาชาดอยู่ก็มีคุณหญิงแสงเดือนคุณหญิงวัลลีวีรปรีและอีกหลายต่อหลายท่านซึ่งเป็นภริยาของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ว่ากันตั้งแต่รุ่นเทคนิคทหารบกรุ่น2คือรุ่นพลตรีประลองวีรปรีพี่รองนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ภริยาคุณหญิงวัลลีนี้ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนคุณหญิงแสงเดือนนั้นก็เป็นภริยาของพลเอกเสริมนนครเมื่อวานนี้ก็มีคณะภริยาทหารบกมากันเต็มพี่เสริมก็มาพลเอกเสริมนนครซึ่งเป็นนักเรียนเทคนิคทหารบกรุ่น4
รุ่นเดียวกับพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์พี่เสริมต้องประคองปีกมานั่งเพราะจะได้เดินบ้างแทนที่จะนั่งรถเข็นเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วผมก็เข้าไปบอกพี่เสริมว่ารู้หรือเปล่าว่าพี่ตุตายแล้วพี่เสริมเกือบช็อกเพราะว่านักเรียนเทคนิคฐานบกรุ่น4นี้รับพระราชทานกระบี่มาถ้าผมจำไม่ผิด39ท่านเวลานี้หลงเหลืออยู่ที่ไปไหนมาไหนได้มีอยู่4ท่านด้วยกัน1ใน4นั้นคือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ที่อายุ80กว่ายังขับรถซิ่งอยู่แต่ล้มเจ็บรู้สึกมีอาการเจ็บป่วยได้2เดือนก็ถึงแก่กรรมเป็นที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งพลตรีถาวรเป็นผู้รวบรวมรุ่นเป็นประชาสัมพันธ์ของรุ่นตายไปก็ไม่มีใครสานต่อการเสียชีวิตของพลตรีถาวรก็เลยเงียบหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญทั้งที่พี่ตุนั้นเป็นผู้เกือบจะเรียกว่าก่อตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบกต่อจากพลและพันเอกพิเศษการุณเก่งระดมยิงซึ่งท่านเริ่มก่อนแล้วจากนั้นทางกรมการทหารสื่อสารก็ได้กำหนดโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์กำหนดตัวให้พี่ตุมาเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการตัวผู้อำนวยการสถานีก็คือเจ้ากรมการทหารสื่อสารโดยตำแหน่งพี่ตุก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกตั้งแต่เป็นช่อง7ขาวดำจนเป็นช่อง5สีมาจนเจริญรุ่งเรืองก่อนที่จะเกษียณอายุในปี2523ได้3ปีพี่ตุก็ต้องย้ายไปรับตำแหน่งเพื่อจะได้ครองยศพลตรีก่อนที่จะเกษียณอันที่จริงในช่วงนั้นพี่ตุควรจะเป็นพลโทโดยซ้ำไปแต่เป็นเพราะว่าเขามีกฎเกณฑ์ว่าผู้ที่มาประจำจะไม่ได้รับการเลื่อนยศส่วนเงินเดือนเลื่อนขึ้นไปได้พี่ตุก็เลยไม่ได้เป็นพลโททั้งๆที่มีความพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นพลโทอยู่แล้วติดขัดอยู่ที่กฎเกณฑ์ว่าตำแหน่งประจำจะเลื่อนยศไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้พี่เสริมก็ทราบก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้วันพรุ่งนี้ที่ผมจะเป็นเจ้าภาพก็ขอให้คณะนักเรียนเทคนิคทหารบกรุ่น4ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยพี่เสริมก็ดีใจแต่คงจะไปงานไม่ไหวแล้วครับนี่ก็เลยเรียนมาว่าเทคนิคทหารบกที่ยังไปไหนมาไหนได้รุ่น4ก็ขอให้ไปร่วมงานสวดศพพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันผมกะว่าคงจะมีมาได้ประมาณ3คนเท่านั้นนะครับ3คนเท่านั้นซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเคารพนับถือมาโดยตลอดเพราะผมเป็นคนที่เรียกว่ารับชายรุ่นนี้มาตั้งแต่นายทหารจากโรงเรียนในร้อยเทคนิคทหารบกยังหนุ่มแน่นอยู่ผมเป็นเบ้ของรุ่นนี้ในเมื่อผู้การถาวรอยู่ในรุ่นนี้ผมก็จะต้องรับใช้รุ่นนี้ไปโดยตลอดวันพรุ่งนี้เชื่อว่าเทคนิครุ่น4คงจะมาได้ประมาณสัก3คน
มีพลอากาศโทชูสุทธิโชติอดีตดีดีการบินไทยแล้วก็มีอีกสักสองท่านที่ไปไหนมาไหนได้พรุ่งนี้ก็คงจะได้พบกันที่วัดนะครับพูดถึงเรื่องงานศพงานเมนนี่ผมก็ได้การ์ดงานศพพระราชทานเพลิงศพโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพันเอกพิเศษการุณเก่งระดมยิงที่เมนเล็กครับที่วัดเทพศิรินทราวาสในวันอาทิตย์ที่13นี่ก็อีกท่านหนึ่งคุณการุณนั้นเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่2แล้วก็เดินทางไปเรียนที่อเมริกาในช่วงญี่ปุ่นบุก8ธันวาคม2484คุณการุณยังเรียนอยู่ที่อเมริกาและได้เข้าร่วมกับเสรีไทยสายอเมริกาซึ่งมีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเอกอัครราชทูตไทยประจำวอชิงตันดีซีในสมัยนั้นก่อตั้งเสรีไทยสายอเมริกาขึ้นแล้วก็คุณการุณก็ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รับการฝึกทางด้านการทหารได้รับยศร้อยเอกเมื่อกลับมาเมืองไทยก็ครองยศร้อยเอกทางด้านการสื่อสารที่ท่านได้ไปเรียนมาทำวิทยุมาพวกลูกศิษย์หลายคนที่ได้ดิบได้ดีอยู่คนนี้อยู่ทุกวันนี้ก็คือคุณดำรงพุทธานส่วนคนอื่นๆอย่างเช่นพันเอกบุญทรงหักฤทธิ์ศึกบุญเลิศเสมาชัยต่างก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับก็ยังมีคุณดำรงพุทธานซึ่งเป็นลูกศิษย์ของการุณก็เติบโตเจริญก้าวหน้าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นเรียกว่าต้นกติของการุณมาก็จะรับพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมครับนี่ก็เป็นข่าวคราวงานศพที่ผมจะต้องเรียกว่าไปในงานศพถึงบอกว่าในช่วงนี้เข้าวัดบ่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรถึงเวลามันก็จะต้องไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่จะจบในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมได้รับหนังสือจากศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยประธานสภาสังคมสงเคราะห์ส่งหนังสือประมวลกฎหมายอาญาเล่ม6เล่มจบแต่มาตรา309ถึงมาตรา398ตอนนี้มีจำหน่ายแล้วครับราคาเล่มละ300บาทรายได้ทั้งหมดนำไปใช้ในการสาธารณกุศลศาสตราจารย์ประภาสไม่เอาเงินค่าเรียบเรียงเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยถนนราชวิถีครับราคา300บาทเป็นคู่มือสำหรับนักกฎหมายเพราะว่าเล่ม6นี้เป็นเล่มจบของประมวลกฎหมายอาญาครับท่านผู้ฟังที่รักครับ อากาศเริ่มอุ่นเข้าทุกทีแต่ก็ยังผันผวนอยู่ได้ข่าวว่าบ้านเราเนี่ยประสบภัยแรงมากของพันนี้มันเป็นประจำอยู่ทุกปีหรือจะเรียกว่าขาประจำในฤดูแรงก็ได้บ่อน้ำที่เก็บกักน้ำก็แห้งเหือดบางแห่งไม่ได้ซ่อมได้ทำไอ้ที่มันมีพังไปรั่วไปมันก็เก็บน้ำไม่ได้ก็เป็นภาระของทาง
รัฐบาลที่จะต้องช่วยเหลือเรื่องของการช่วยเหลือในภาวะภัยแล้งเนี่ยเป็นงานประจำทุกปียังไม่มีการแก้ไขเป็นรูปธรรม ถึงมีภัยแล้งทีหนึ่งก็ช่วยเหลือกันไปคราวหนึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไรเมืองไทยเราจะพ้นภาวะภัยแล้งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกครับเป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่ท่านจะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ภัยแล้งซ้ำซากเนี่ยมันหายไปทุกวันนี้ก็เรายังพึ่งฝนเทียมซึ่งเราเรียกว่าฝนหลวงเพราะว่าในสมัยที่เราเริ่มทำฝนเทียมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการทำฝนเทียมโดยทรงทำด้วยพระองค์เองเป็นที่ตื่นเต้นของต่างชาติมาแล้วเพราะว่าเป็นการทำฝนเทียมที่สำเร็จโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกิจการด้วยพระองค์เองเราถึงได้เรียกว่าฝนหลวงในสมัยแรกนั้นก็มีผู้ที่ถวายการรับใช้เรื่องฝนหลวงนี้คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฝนหลวงก็ตั้งต้นมาตั้งแต่ครั้งกระนั้นแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะทำฝนเทียมตอนไหนขอประทานโทษเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าฝนหลวงผมก็ยังติดข้องอยู่คำเก่าว่าฝนเทียมเรียกว่าฝนหลวงแล้วนะครับการทำฝนหลวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขึ้นอยู่กับเมฆเพราะว่าในเมฆที่เรามองเห็นนั่นแหละมันมีน้ำอยู่ถ้าเรามีการเรียกเมฆต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้าให้มารวมกันเข้าเป็นหมู่เมฆก้อนใหญ่แล้วก็โปรยสารเคมีเข้าไปหรือมิฉะนั้นจะใช้วิธีที่เอาเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆแล้วก็ยิงสารเคมีก็จะได้ฝนตกลงมาแต่การทำฝนหลวงให้ได้น้ำฝนมันขึ้นอยู่กับเมฆและความชื้นถ้าหน้าร้อนนี้แห่งไหนที่มีภัยแล้งฝนหลวงจะไปทำฝนมันก็ขึ้นอยู่กับเมฆและความชื้นบนอากาศถ้าไม่มีความชื้นไม่มีเมฆมันก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เราจะเป็นพระสังเรียกอะไรต่ออะไรได้ตามอกตามใจเรียกเนื้อเรียกปลาเรียกฝนอะไรอย่างนี้มันทำไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนั่นคือการแก้ภัยแล้งอย่างหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีองค์ประกอบมันก็ทำฝนหลวงไม่ได้ก็ยังแรงต่อไปนี่ก็ได้ข่าวว่าแรงจัดหลายต่อหลายแห่งถ้าท่านไม่เคยไปต่างจังหวัดท่านจะไม่ทราบหรอกครับว่าชาวบ้านที่เขาอยู่กันตามต่างจังหวัดที่ไม่มีน้ำพอถึงเวลาหน้าแรงจริงๆเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างที่สุดนี่ก็ความเดือดร้อนมีการขอร้องความช่วยเหลือมันมากเหลือเกินคนที่อยู่ในกรุงหรืออยู่ในที่เจริญมีน้ำใช้บริบูรณ์นั้นเวลาจะใช้น้ำก็ควรจะนึกถึงพี่น้องของเราที่เดือดร้อนอยู่นะครับอย่าปล่อยทิ้ง
น้ำให้มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็เหมือนกับว่าเรากินข้าวถ้ากินแล้วก็ทิ้งเหลือไม่ตั้งครึ่งจานก็ต้องนึกถึงคนที่เขายากไร้ยังมีข้าวกินไม่ครบมือแต่ละมื้อไม่ครบเม็ดก็ยังมีอีกมากสิ่งนี้มีพระดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านทรงห่วงใยเรื่องท่านจะทรงกำชับคนที่รับประทานอาหารให้รับประทานหมดตักมาพอดีไม่ใช่มาจนแล้วก็รับประทานไม่หมดอันนี้ไม่ต้องอย่างยิ่งนะครับผมก็รับใส่กล้าวและก็ดำเนินเรื่องนี้มาโดยตลอดบางคนบอกว่าอะไรกินกันจงเกลี้ยงเหมือนกับแมวเลียจานทำตามแมวมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายจริงไหมครับครับมันก็ดอกไม้ดอกไร่จะสวยงามเดือนนี้นักเรียนก็สอบกันจนหมดแล้วนักเรียนที่สอบเสร็จพวกนักเรียนมัธยมก็หยุดเทอมอยู่กับบ้านได้แต่ครูยังต้องไปทำงานอยู่ผู้ซึ่งเรียนถึงม.ปลายก็กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ผมไม่รู้เรื่องแล้วครับเห็นเขาบอกว่ามีการสอบเก็บคะแนนสามารถที่จะรู้คะแนนของตัวเองว่าคะแนนสูงขนาดนี้จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนได้ผมฟังเขาอธิบายแล้วก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็มีหลานสาวคนหนึ่งเรียนอยู่ราชินีบนปีนี้เขาจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยครูแนะแนวได้บอกกับผมว่าหลานสาวผมคนนี้คะแนนถึงที่จะเข้าธรรมศาสตร์ได้แต่ถ้าเขาอยากจะเข้าจุฬาและเรียนในวิชาอะไรอื่นซึ่งต้องการคะแนนมากกว่านี้เขาก็จะสอบอีกครั้งหนึ่งก็ว่ากันไปครับไอเราน่ะมันคนตกรุ่นไม่รู้แล้วว่าเขาสอบเข้ากันยังไงได้แต่รู้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนี้เขาเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับเปิดรับแล้วครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยนี้เรียกว่ามีความผูกพันใกล้ชิดกันมาตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่ท่านอาจารย์สวัยสุทธิพิทักษ์ท่านอาจารย์สนั่นเกตุทัตซึ่งร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาตลอดจนกระทั่งถึงอาจารย์สมศรีรัตนพิพัฒน์ก็สนิทสนมกันเหมือนญาตินี่ก็ได้เห็นความเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ได้ยินข่าวว่าเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เรียนมายังผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็สมัครได้แล้วนะครับในตอนนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้เมนูเป็นของหวานจากกูเม่แกลเลอรี่ของหลานสาวของคุณปุ๋ยเขาบอกว่าฤดูกาลสตรอเบอรี่ที่กูเม่แกลเลอรี่นั้นจะมีเทศกาลสตรอเบอรี่ในวันที่22มีนาคมถึงวันที่6 20
22มีนาคมเดี๋ยวก่อนขอดูให้แน่อ๋อ22กุมภาพันธ์ถึง6มีนาผมเพิ่งได้รับเมื่อตอนเนี่ยต้นเดือนนี้เองก็มีเวลาอยู่อีกกี่วันวันนี้วันที่2 3 4 5 6 6เป็นวันอาทิตย์นะครับเขามีสตรอเบอรี่ทำเป็นของหวานทำเค้กทำพายอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ใช้สตรอเบอรี่ทำมองดูแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างผมรับประทานไม่ได้เลยโฮมเมดสตรอเบอรี่ช็อตเค้กไม่ได้สตรอเบอรี่กับแพชชั่นฟรุตซอสไม่ได้ฮันนี่วานิลาฟรอสเซนโยเกิร์ตวิธวอร์มสตรอเบอรี่คอมโพตคือสตรอเบอรี่เชื่อมก็รับประทานไม่ได้ดูไปเรื่อยเลยสตรอเบอรี่ไอศกรีมซันเดย์ไม่ได้เฟรชสตรอเบอรี่อินอัลมอนด์รัสต์จะไม่ได้มาดูมาสตรอเบอรี่ครีมชีสพายอันนี้พอไหวพอมาถึงอันสุดท้ายเฟรชสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สดวิธกวงโตรคือเหล้าหวานและวิปครีมอันนี้ได้ครับได้แน่ก็คงจะได้รับประทานอันนี้ส่วนท่านที่ไม่มีน้ำตาลในเลือดสูงเชิญได้นะครับยังมีเวลาผมบอกช้าไปหน่อยยังมีเวลาอยู่วันนี้พรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ครับไปที่กูเม่แกลเลอรี่ซอยพร้อมสี1สุขุมวิท39นี่แหละครับเป็นที่ตั้งของกูเม่แกลเลอรี่รีสอร์ทซึ่งมีอาหารอร่อยๆแล้วก็มีของพิเศษสำหรับเทศกาลสตรอเบอรี่อย่างที่เรียนให้ทราบพูดถึงเรื่องกินข้าวกินปลากินอะไรอร่อยๆนี่มันก็ค่อยคลายจากความเศร้าที่ผู้ที่ผมรักใคร่คุ้นเคยต้องจากไปมีงานอีกเหมือนกันเป็นงานที่คุณวีรวัฒน์ชนวณิชแห่งชาโตเดบรูมโรงผลิตไวน์ที่วังน้ำเขียวเขาจะเก็บองุ่นตอนเที่ยงคืนในวันที่5มีนาคมเสาที่ห้าเสาที่ห้ามีนาคม เรียกว่า Midnight Harvest คนที่ไม่ทราบในเรื่องของการเก็บองุ่นทำวายก็ควรจะบอกว่าทำไมถึงพี่เลนมาเก็บเอาอีตอน สองยามทั้งนี้เพราะว่าดินฟ้าอากาศ จะเอื้ออำนวยจะมี ดินฟ้าอากาศมีอุณหภูมิคล้ายๆกับเก็บวายในต้นเดือนตุลาคมที่ยุโรปที่วังน้ำเขียวนี่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณสักราวๆปีศว 2,000 ฟุตแล้วก็มีหมอกมากอากาศในตอนสองยามนั้นใกล้เคียงกับอากาศตอนที่ต้นเดือนตุลาคมคือประมาณราวๆสักปีศว 21 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับที่จะเก็บองุ่นมาทำวายเขาก็มีงานขึ้นมาคุณวีรวัฒน์บอกว่าคนที่สนใจก็จะไปร่วมงานได้ไปตั้งแต่ในตอนเย็นเริ่มมาตั้งแต่บ่ายห้าโมงมีเวลคัมดริงค์ต่อจากนั้นก็จะมีเรียกว่ารับประทานอาหารสินะก็มีการมีดนตรีแล้วก็รับประทานอาหารมีการก็ดื่มไวน์ด้วยนะครับพอถึงเวลา24นาฬิกาก็เริ่มไปเก็บองุ่นกัน
เริ่มไปเก็บปืนตอน21นาฬิกาคือ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม45นี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นการเตรียมการทะมัดทะแมงเพื่อจะเดินไปเก็บองุ่นเก็บองุ่นตอน2ยามจะเสร็จเรียบร้อยประมาณตี2นี่สำเร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาองุ่นทั้งหมดที่ได้มาเข้ามายังโรงงานเพื่อจะมีการทำการล้างองุ่นแล้วก็ทำความสะอาดแล้วจากนั้นก็จะมีการหีบองุ่นเอาน้ำก็คงจะถึงราวๆได้พักผ่อนสักหน่อยพอตื่นเช้าขึ้นมา 7:30 มีเบรกฟาสต์คนที่ชอบผจญภัยแบบนี้น่าจะเดินทางไปร่วมใน Midnight Harvest ที่วังน้ำเขียวนะครับผมก็คงจะไปไม่ไหวหรอกครับในการที่จะไปเพราะว่าดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างนั้นมันไม่เหมาะกับอายุอนามของผมซึ่งร่วงโรยลงไปทุกทีครับก็เรียนมาเผื่อว่าท่านที่อยากจะไปร่วมก็เชิญไปที่วังน้ำเขียวได้ในวันที่5มีนาคมสวัสดีครับ